รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโรคที่ทำให้เกิดอาการไอมีหลายโรคแต่โรคที่อันตรายที่สุดคือวัณโรควัณโรคเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่าไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คิโลซิสเป็นโรคที่แพร่กระจายจากคนสู่คนทางระบบหายใจผู้ที่ได้รับเชื้อไม่จำเป็นต้องป่วยเป็นวัณโรคทุกคนแต่ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคนวัณโรคกับคนไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้อย่างไรกับโรควัณโรคสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของรายการรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้รายการที่จะทำให้ทุกท่านนั้นรู้เท่าทันโรคร้ายหรือว่าใครที่ร่างกายไม่แข็งแรงป่วยเป็นโรคแล้วนะครับดูรายการของเราจะได้ทราบวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับวันนี้อยู่กับผมพานุพงศ์กันนาธิกรครับเรื่องวันนี้ที่เราจะคุยกันนะครับเกี่ยวกับวัณโรคครับโรคนี้หลายท่านอาจจะเข้าใจว่าโอ้โหเป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดกันอย่างมากเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นถ้าคุณผู้ชมดูจากสถิติที่ผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้รับฟังต่อไปเนี่ยนะครับเราจะต้องหันมาดูว่าวัณโรคนี้เป็นโรคที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับมันแล้วก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะเพราะวัณโรคเป็นโรคที่มีการระบาดได้ง่ายโดยเฉพาะเสมหะที่ปนออกมาจากการไอหรือว่าจามนะฮะคนที่ไปสัมผัสเนี่ยถ้าร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่าเป็นเด็กผู้สูงอายุหรือว่าคนกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการป่วยเรื้อรังเนี่ยอาจจะสัมผัสโรคแล้วก็ป่วยเป็นวัณโรคได้ง่ายกว่าคนปกตินะครับสถิติที่มีการวัดกันออกมาทั่วโลกนะครับประเทศไทยติดอันดับ22จากทั่วโลกนะครับที่มีผู้ป่วยวัณโรคมากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับการสังเกตอาการเบื้องต้นนะฮะดูว่าอาการคุณเข้าข่ายหรือเปล่าว่าคุณป่วยเป็นวัณโรคแล้วคุณจะต้องรีบไปพบแพทย์นะครับรวมถึงวิธีการรักษาแล้วก็ป้องกันด้วยครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันประเด็นทั้งหมดนี้กับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคครับวัณโรคเป็นโรคติดต่อสำคัญที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยและยังเป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยกว่า8ล้านรายต่อปีซึ่งโรคนี้คือโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเป็นได้กับอวัยวะทุกส่วนในร่างกายเช่นปอดลำไส้กระดูกผิวหนังต่อมน้ำเหลืองเยื่อหุ้มสมองแต่ที่พบมากที่สุดคือวัณโรคปอดนั่นเองการติดต่อของเชื้อวัณโรคจะติดต่อโดยการแพร่กระจายจากคนสู่คนทางระบบหายใจติดต่อได้จากการมีเชื้อในเสมหะพูดคุยไอหรือจามโดยไม่ปิดปากเชื้อวัณโรคจะลอยไปกับละอองเสมหะผู้ที่สูดหายใจเอาเชื้อนี้เข้าไปก็จะทำให้มีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคได้ในวันวัณโรคสากลปีพุทธศักราช2558นี้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์วัณโรคให้ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะร่วมกันค้นหาผู้ป่วยวัณโรคที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดให้มารับการรักษาให้หายขาดทุกคนกลับมาในช่วงนี้นะครับรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับความอันตรายของวัณโรคนะครับโรคซึ่งถูกลืมไปแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกลับมาแล้วก็เราต้องให้ความสำคัญกับมันนะครับเพราะว่าอันตรายจริงๆแล้วก็ระยะเวลาในการรักษาให้หายขาดเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานานเหมือนกันนะครับวันนี้พูดคุยกับแพทย์หญิงวราพรภูมิสวัสดิ์ครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะตามที่ผมเข้าใจครับคุณหมอครับว่าวัณโรคนั้นเป็นโรคที่เกิดขึ้นในอวัยวะในทางเดินหายใจของเราถูกต้องไหมครับค่ะใช่คือส่วนใหญ่เนี่ยที่วินิจฉัยจะเป็นเรื่องของวัณโรคที่ปอดนะคะซึ่งจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยหลายคนก็จะแผลงนะคะเป็นวันละโรคจริงๆแล้วมันคือวันนะนะคะคือวันวัณโรคคือมีเชื้อแบคทีเรียซึ่งก็มีแคปซูลป้องกันตัวเขาเองให้เขาสามารถอยู่รอดในสิ่งแวดล้อมได้นานกว่า
มันจะไปเพาะเชื้อในปอดเราใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็อยู่แล้วอาศัยแล้วเขาสุขสบายดีพอสมควรเพราะว่าเลือดก็ไปเลี้ยงดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของวัณโรคเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในการที่จะแพร่จากการไอการจามการสัมผัสกับเสมหะแล้วในกรณีของบางกลุ่มนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการขยายตัวของเชื้อโรคนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยวัณโรคก็ดีขึ้นมาพักหนึ่งละนะคะแต่พอมีปัญหาเรื่องของเอดส์เข้ามาด้วยเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่จะพบสมัยก่อนเนี่ยเริ่มเดิมทีหลายคนก็เวลาวินิจฉัยเรื่องเบาหวานนะคะครูบาอาจารย์สมัยโบราณก็จะสอนว่าถ้าเจอคนไข้เป็นเบาหวานต้องเอ็กซเรย์ปอดนะคะเพราะว่าเลือดหวานเนี่ยเชื้อโรคก็ชอบวัณโรคก็ชอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มโรคเรื้อรังก็จะมีความเสี่ยงหรือเอื้อต่อการที่ได้รับเชื้อแล้วจะป่วยมากกว่ากลุ่มอื่นนะคะเรื่องของถุงลมปอดโป่งพองด้วยซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยก็จะมาคู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังคนที่มีปัญหาเรื่องของภูมิคุ้มกันที่บกพร่องนะคะหลายคนก็จะสงสัยเหมือนกันแต่ว่ามีข้อมูลนะคะว่าถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นวัณโรคเนี่ยโอกาสที่จะพบโอกาสที่เป็นปัญหาเรื่องของเอสมีร่วมด้วยเนี่ยในก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะประมาณร้อยละ14-15นะคะแต่ถ้าไปดูเนื้อตัวของคนไข้ร้อยละของคนไข้ที่เป็นเอสนะคะหรือว่ามีเชื้อเรื่องของภูมิคุ้มกันบกพร่องเรื่องของ HIV เนี่ยก็จะพบเรื่องของวัณโรค1ใน3ประมาณร้อยละ30นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคพวกนี้เขาก็จะมีเขาเรียกอะไรนะผองเพื่อนเขาจะมาด้วยกันแล้วก็ไม่ใช่ผองเพื่อนเฉพาะเรื่องของโรคติดเชื้อด้วยกันแต่เป็นผองเพื่อนของโรคเรื้อรังด้วยฟังคุณหมอให้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยถ้าคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงโอกาสที่จะติดเชื้อวัณโรคก็น้อยมากเลยสิครับคือเราจะมีโอกาสที่จะรับเชื้ออยู่แล้วในสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ว่าถ้ามีภูมิต้านทานที่มีปัญหาหรือมีสภาพแวดล้อมหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมเช่นเรื่องของในชุมชนแออัดเอ่ยเรื่องในชุมชนของทันตสถานก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นค่ะถ้าสมมติผมไปรับเชื้อวัณโรคมาแต่ร่างกายผมแข็งแรงดีก็ไม่มีปัญหานะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีปัญหาเรื่องโรคร่วมอย่างอื่นโอกาสก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการที่จะป่วยจากการที่ได้รับเชื้อวัณโรคด้วยคุณหมอยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอได้กล่าวนะฮะมีโรคอะไรบ้างที่ต้องระวังครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะโรคตะกี้ที่คุยกันไปนั่นคือเรื่องของเบาหวานนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเบาหวานเนี่ยเขามีผองเพื่อนของเขาอยู่นะคะแล้วก็ประเด็นถัดมานั่นคือเรื่องของถุงลมปอดโป่งพองนะคะแล้วในอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยทราบเนาะแต่มีท่านเซอร์ท่านหนึ่งเซอร์โปรเฟสเซอร์นะคะชื่อริชาร์ดปิโต้นะคะสมัยก่อนเนี่ยท่านเคยเมื่อไม่กี่ปีมาก่อนเนี่ยท่านไปทำการวิจัยที่ประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเนี่ยนะคะแล้วก็พบแล้วก็ท่านก็มาถามเรานะคะบอกว่าให้เดาซินะคะว่าคนที่สูบบุหรี่ที่ประเทศที่ท่านไปทำการสำรวจคน 80,000 คนที่สูบบุหรี่ท่านถามว่าลองทายซิว่าเขาเสียชีวิตจากอะไรเราก็เดาว่ามะเร็งปอดบ้างทุ่นลมปอดโป่งพองบ้างโรคหัวใจโรคอะไรอะไรบ้างปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องของวัณโรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัณโรคยังคงเป็นปัญหาและประเทศไทยเนี่ยถูกจัดลำดับเนาะโดยองค์การอนามัยโลกว่ามีปัญหาเรื่องของผู้ป่วยวัณโรคสูงเป็นอันดับที่12ของโลกนะคะในภาคีสมาชิกกว่า140ประเทศเนี่ยปรากฏว่าเราอยู่ในอันดับต้นๆ นะคะตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าจะจัดการยังไงกับปัจจัยร่วมจัดการยังไงกับพาหะจัดการยังไงกับการดูแลรักษาค่ะถ้าจำนวนผู้ป่วยในบ้านเรานี่ถือว่าเยอะไหมครับถ้าถามในภูมิภาคเราเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอาจจะไม่เยอะนะคะแต่ความที่ผู้ป่วยไม่เยอะเนี่ยอยากให้ดูเรื่องของสภาพปัญหาดังนั้นขออนุญาตยกตัวอย่างว่าถ้าเราพิจารณาสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยถึงแม้ว่ามะเร็งเป็นอันดับ1 ประมาณ87ต่อแสนนะคะในขณะเดียวกันเรื่องของเอดส์เนี่ยเป็นอันดับ2แล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ถ้าถามวัณโรคเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยที่เกิดจากเชื้อเป็นอันดับ2รองจากเอดส์ถึงแม้ว่าจะประมาณ7ต่อแสนของประชากรแต่ถ้าถามว่าประชากรทั้งหมดมีกว่า67ล้านเพราะฉะนั้นก็นับเป็นจำนวนที่มากพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของประเด็นผู้ที่สัมผัสประเด็นผู้ที่เกี่ยวข้องประเด็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงเนี่ยนะคะการค้นให้พบนะคะก็เรียกว่าไปเชิงรุกนะคะในกรณีที่สมมติว่ามีคนในชุมชนคนในบ้านที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคแล้วก็ในเสมหะเนี่ยอาจจะมีเชื้อ
พอเสมหะมีเชื้อปุ๊บโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมแล้วติดไปยังคนอื่นได้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการสัมผัสใกล้ชิดก็ต้องได้รับการคัดกรองแล้วก็วินิจฉัยแล้วในขณะเดียวกันแล้วก็มีข้อมูลเหมือนกันนะคะว่าในผู้ป่วยใหม่ในของไทยเนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงต่อการที่มีปัญหาวัณโรคดื้อยาถึงร้อยละ2แต่ที่น่าตกใจเนี่ยนะคะนั่นก็คือทางองค์การอนามัยโลกเองประเมินว่าผู้ป่วยใหม่ของไทยเรื่องวัณโรคเนี่ยประมาณปีหนึ่งคนจะประมาณ100,000กว่า100,000ตัวจริงๆคือประมาณ 117,000 นะคะแต่เราค้นพบเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าเพราะฉะนั้นที่หายเข้าไปอยู่ตามบ้านหายเข้าไปอยู่ในชุมชนเนี่ยนะคะก็จะมีกว่า 40,000 แล้วในกว่า 40,000 นั้นถ้ามองว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นปัญหาเรื่องของดื้อยาอีกร้อยละ2ก็สาหัสสาหัสพอสมควรอันนี้คือที่เราห่วงที่เราห่วงตอนนี้ที่ทั่วโลกห่วงนั่นก็คือวัณโรคดื้อยายารักษาวัณโรคเพื่อจะให้ครบไม่ใช่ยาตัวเดียวนะคะเป็นยา2ตัวเป็นยา2ขนานแล้วก็กินยา 6-8 เดือนต้องอาศัยคนมาช่วยกันคนรอบข้างเข้ามาดูซิมาเฝ้าระวังเอ๊ะวันนี้กินยาแล้วยังซึ่งต้องอาศัยเครือข่ายคุณหมอครับอาการของวัณโรคนี่เราจะสังเกตตัวเองได้ไงคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพอมีปัญหาเรื่องของโรคทางเดินหายใจสิ่งแรกที่จะพบก็คือเป็นกลไกของร่างกายเราเนาะที่ต้องการจะขับเอาเสมหะอะไรต่างๆพวกนี้ออกเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาเรื่องของไอนะคะแต่เนื่องจากเกิดขึ้นจากการติดเชื้อเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของไข้แต่ไม่ใช่ไข้สูงเฉียบพลันแต่จะเป็นไข้ต่ำๆไข้เกิน38แต่เป็นไม่ใช่ไข้สูงนะคะเรื่องของไข้เรื่องของอาการไอที่มีอาการเรื้อรังเช่นบางคนบอกว่าเกินกว่า7วันโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่มีกลุ่มเสี่ยงนะคะเช่นเป็นเบาหวานอยู่ซูบุหรี่อยู่เป็นหนองลมปอดป่งพองอยู่ด้วยนะคะแล้วในตอนนี้หลายคนก็ให้ความใส่ใจเรื่องของแรงงานข้ามชาติซึ่งจะให้รับประทานยา 6-8 เดือนเขามีการเคลื่อนย้ายบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินยาให้ครบแล้วจะจบด้วยหายและลดปัญหาเรื่องของการดื้อยาเป็นประเด็นท้าทายที่ทุกคนต้องส่วนร่วมกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองสังเกตอาการดูนะครับไอมีไข้ต่ำแล้วก็ที่คุณหมอบอกว่าเรื้อรังเกิน7วัน7วันใช่ไหมคือทั้ง7วันนี้เราจะมีไข้ตลอดไข้ต่ำๆไข้ต่ำๆนะคะบางคนอาจจะยังไม่ไปหาคุณหมอเวลามีการที่เราคุยกันค่ะจนต้องรอถึงขนาดว่าไอจนมีเลือดปนออกมาอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัววัณโรคเองเนี่ยเขาชอบอยู่ในปอดโดยเฉพาะยิ่งทางด้านปอดทางด้านบนๆออกซิเจนมันเยอะอาหารอร่อยเนื้อพื้นที่นอนสบายโอกาสที่จะขยายพวกนี้ก็จะค่อนข้างสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอาการเรื่องของการดูแลเป็นส่วนที่สำคัญมากครับในช่วงแรกนี้เราพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับเราก็จะทราบกันแล้วนะครับว่ารายละเอียดของวัณโรคนั้นอาการเบื้องต้นนั้นต้องสังเกตอย่างไรบ้างแล้วก็ความอันตรายของมันนั้นมีเรื่องใดบ้างนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อกันถึงเรื่องของแนวทางการรักษารวมถึงการป้องกันด้วยครับวัณโรคคือโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่าไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์โคไลซิสเป็นโรคที่แพร่กระจายจากคนสู่คนทางระบบทางเดินหายใจผู้ที่ได้รับเชื้อไม่จำเป็นต้องป่วยเป็นวัณโรคทุกคนแต่ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคนเชื้อก็อาจจะอยู่ในเม็ดเลือดขาวและกระจายตัวอย่างรวดเร็ววิธีที่จะช่วยป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปสู่คนอื่นๆได้อย่างรวดเร็วนั้นวิธีป้องกันที่สำคัญที่สุดคือการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยไอจามมีน้ำมูกและต้องอยู่กับผู้อื่นในที่สาธารณะเช่นในห้องทำงานโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องปรับอากาศเพราะถ้าหากผู้ป่วยไม่สวมหน้ากากอนามัยขณะที่ไอหรือจามจะสามารถแพร่เชื้อออกไปได้ไกล 1-2 เมตรทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมีโอกาสรับเชื้อและป่วยเป็นโรคได้ดังนั้นหน้ากากอนามัยจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อวัณโรคและโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจอื่นๆได้เป็นอย่างดีกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้วันนี้พูดคุยกันเกี่ยวกับความอันตรายของวัณโรคนะครับวันนี้พูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคแพทย์หญิงวราพรภูมิสวัสดิ์ครับช่วงที่แล้วเราพูดคุยกันแล้วครับท่านรองครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการการสังเกตเบื้องต้นนะครับว่าคุณเป็นวัณโรคหรือไม่ก็คือมีอาการไอเรื้อรังติดต่อกันเกิน7วันนะแล้วก็มีไข้แบบต่ำๆด้วยยิ่งถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเบาหวานถุงลมปอดโป่งพองหรือว่ามีการสูบบุหรี่ร่วมด้วยเนี่ยอันนี้คุณต้องรีบไปพบแพทย์ใช่ไหมสิ่งที่คุณหมอห่วงคือการดื้อยาเพราะว่าวัณโรคเนี่ยต้องทานยาต่อเนื่อง6เดือนขึ้นไปใช่ไหมครับ
การรักษามีทานยาอย่างเดียวหรือเปล่าครับคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันมีสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของยาฉีดด้วยนะคะแต่ประเด็นในตอนนี้นะคะเรื่องของการค้นให้พบนะคะแล้วก็จบด้วยหายแล้วส่วนที่สำคัญนั่นก็คือร้อยละของการกินยาได้ครบซึ่งมีการระบุในกลุ่มพิเศษต่างๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องของแรงงานนะคะแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานที่มาทำงานซึ่งจะพบว่าข้อมูลอุบัติการของวัณโรคในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยสูงกว่าเรานะคะเกือบทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะยิ่งทางฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของท่านใดเนาะที่มีแรงงานข้ามชาติอยู่ในบ้านอยู่ในที่พักต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสงสัยแล้วมีอาการเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนก็จะรับทราบข่าวว่าบางครั้งเอามาดูแลเด็กนะคะเวลาเด็กเป็นวัณโรคเนี่ยโทษผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะเพราะเด็กรับจากผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาดูแลไม่ว่าจะมาดูแลผู้ใหญ่ในบ้านดูแลเด็กภายในบ้านเพราะฉะนั้นเรื่องของการคัดกรองสุขภาพเรื่องของการซักประวัติแล้วรวมถึงเรื่องของการติดตามอาการต่างๆพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งต้องดูแลด้วยแล้วในอีกกลุ่มนึงซึ่งหลายคนก็น่าจะเป็นห่วงแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเป็นกลุ่มที่มีอุบัติการสูงนั่นก็คือในทันตสถานนะคะในทันตสถานเนี่ยจากการที่กรมควบคุมโรคได้ร่วมมือกันกับกรมราชทัณฑ์ออกไปสำรวจโดยการคัดกรองเพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยก็พบอุบัติการที่สูงกว่าอุบัติการของประเทศถึงกว่าประมาณ6เท่านะคะซึ่งพอสูงกว่า6เท่าปุ๊บเนี่ยสิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็วิเคราะห์รากเหง้าของปัญหานะคะว่า1การเข้าถึงบริการ2นะคะเรื่องของการวินิจฉัย3เนี่ยนะคะเรื่องของการรับยาอย่างต่อเนื่องถ้าสมมุติคุณอยู่ในชุมชนอยู่ในบ้านเขาก็จะมีวิธีที่เรียกว่าเป็นดอทชื่อเล่นเนาะภาษาอังกฤษมาจาก direct observe เรื่องของ treatment ก็คือการเฝ้ากินทุกวันก็จะมีคนมาถามทุกวันอย่างสมมุติว่าทุกคนอยู่ในหมู่บ้านก็จะมีการมอบหมายอสม.นะคะสาสมัครสาธารณสุขคอยช่วยกันมอนิเตอร์คอยช่วยกันติดตามคอยช่วยกันตักเตือนนะคะแต่หลายๆคนที่อยู่ในทันตสถานที่รับการวินิจฉัยนะคะตอนก่อนหน้านี้โอกาสที่จะเข้าถึงการวินิจฉัยอาจจะยากหน่อยแต่ตอนนี้เนี่ยโอกาสการเข้าถึงการวินิจฉัยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็จะบอกปัญหาว่าเนี่ยพอใกล้จะพ้นโทษพอพ้นโทษออกไปก็ไม่อยากกินยาที่มีซองที่เขียนว่าทันตสถานชายโน่นนี่อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในตรงนี้เนี่ยมันขึ้นกับสังคมว่าอย่าไปตีตรานะคะถ้าเรายิ่งไม่ช่วยให้เขากินยาให้ครบแล้วโอกาสที่เขาจะดื้อยาก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วโอกาสที่ติดไปยังคนแวดล้อมก็จะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีความเสี่ยงเรื่องของโรคเรื้อรังต่างๆครับถ้าเราไม่รักษาเนี่ยหายเองได้ไหมครับคุณหมออ๋อไม่หายเองอยู่แล้วค่ะเพราะมันเป็นเชื้อโรคแล้วเขามีที่อยู่มีอาหารเขาก็อยู่อย่างปลอดภัยเขาก็อยู่ของเขาเองเขาอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็จำเป็นต้องใช้การตรวจทั้งห้องปัดปฏิบัติการเพื่อที่จะยืนยันนะครับฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายความสำเร็จของการรักษาวัณโรคเนี่ยเราตั้งไว้แต่ทุกวันนี้เนี่ยเรายังไม่ถึงเป้าทุกวันนี้เราทำได้ประมาณ81%นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแสดงว่าอีก19%เนาะคือถ้ามองโลกในแง่ดีโอได้ตั้ง81แต่ถ้ามองโลกในแง่เราอีกตั้ง19นะคะเพราะฉะนั้นอีกตั้ง19ในโอกาสที่จะเชื้อโรคเขาจะทำความรู้จักแล้วเขาก็จะปรับตัวแล้วเขาก็จะดื้อก็จะมีเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ช่วยกันดูแลคนที่สงสัยนะคะและหลายครั้งหลายคนก็บอกว่าถ้าเป็นลักษณะเฉพาะของพวกที่เป็นทีบีสมัยโบราณก็จะบอกว่าไอผอมไข้ต่ำๆอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของน้ำหนักลดเรื่องของไข้ต่ำๆมันก็ต้องแยกโรคหลายโรคอยู่เหมือนกันดังนั้นขออนุญาตยกตัวอย่างว่าหลายคนคิดว่าไข้เกิดจากติดเชื้อเพียงอย่างเดียวนะคะแต่หลายท่านทราบไหมคะว่ามะเร็งเองก็ทำให้เกิดไข้ต่ำๆของตัวมะเร็งเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งก็จะพบเรื่องของโรคแทรกซ้อนดังนั้นขออนุญาตยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นวัณโรคนะคะแล้วเกิดเป็นปัญหาเป็นแผลเป็นโพรงอยู่ในปอดโอกาสที่จะเกิดมะเร็งแทรกซ้อนทับบนแผลนั้นก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพฤติกรรมส่วนที่สำคัญแล้วก็เรื่องของการดูแลนะคะขอให้อดทนนะคะกินยานานกว่าชาวบ้านเขานะคะยังไงก็ต้องอดทนเพราะว่าคุณเองคุณจะเป็นรางโรคแล้วไปให้คนอื่นด้วยนะคะหลายคนก็บอกว่าอย่างโรคติดเชื้ออย่างอีโบลาอย่างเมอร์สต่างๆพวกนี้โอ้โหระมัดระวังกันเนาะแต่มีคนไทยที่เสียชีวิตจากเรื่องของวัณโรคเนี่ยนะคะปีนึงประมาณ10,000 รายเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบนะคะมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของแพทย์พยาบาลอย่างเดียวละเป็นหน้าที่ของบุคลากรของตัวคุณเองด้วยที่จะช่วยกันดูแลนะคะดูแลตัวคุณเองเท่ากับดูแลคนที่คุณรักแล้วก็ดูแลสังคมดูแลประเทศชาติด้วยค่ะติดกันง่ายขนาดไหนครับคุณหมอครับ
เขาใช้ระยะเวลาฟักตัวพอสมควร ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นกลุ่มที่อยู่เขาเรียกว่าสัมผัสใกล้ชิดอยู่ร่วมบ้านนะคะอยู่กันเกินเวลา12ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะตัวอย่างก็จะเป็นประมาณ150คือครึ่งนึงมีโอกาสที่ติดแต่ว่ากลุ่มที่ต้องสนใจพิเศษคือกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสความเสี่ยงที่จะมีแล้วก็การป้องกันเนี่ยนะคะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเหมือนกับที่ของกรมควบคุมที่บอกว่ารู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้นะคะแล้วส่วนเรื่องของโรคติดต่อเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนนั่นก็คือการตอบสนองที่ฉับไวนะคะแล้วก็ความร่วมมือนะคะถามว่าเรื่องของการรักษาวัณโรคให้ครบแล้วจบด้วยหายถามว่าอะไรสำคัญที่สุดเรื่องของเครือข่ายที่เข้มแข็งนะคะที่จะช่วยกันไอจามนี่ติดแน่นอนไอจามมีโอกาสที่จะมีการกระจายของละอองฝอยหลายคนเนี่ยบางทีบอกให้ไปเก็บเสมหะขอโทษไปเก็บน้ำลายนะคะเพราะฉะนั้นน้ำลายมันก็ไม่เจอคุณต้องเก็บเป็นเสมหะซึ่งออกมาจากปอดซึ่งเป็นแหล่งที่เพาะอยู่อย่างนี้ถ้าเราดื่มน้ำแก้วเดียวกับผู้ป่วยวัณโรคกินข้าวร่วมโต๊ะด้วยกันไม่ติดโอกาสที่จะสัมผัสก็จะมีอยู่ด้วยยกตัวอย่างเช่นพวกการไอจามพวกกระโถนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้พวกนี้แนะนำเนาะไม่แนะนำให้ใช้ภาชนะเนาะเพราะว่าการให้ใช้เสร็จแล้วไอ้ตรงภาชนะก็จะเป็นเก็บเชื้อโรคให้ใช้พวกกระดาษทิชชู่ต่างๆแล้วก็ทิ้งนะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณไปสถานพยาบาลเขาจะมีเรื่องของขยะติดเชื้อนะคะการกำจัดขยะเนี่ยมีการแบ่งแยกขยะขยะติดเชื้อเรื่องของขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลขยะอันตรายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการทิ้งทิชชู่ที่มีใช้ปกป้องตัวเองกับคนอื่นเรื่องของการไอจามเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังและที่สำคัญในส่วนหนึ่งนะคะปอดคุณมีความพร้อมที่จะป่วยด้วยโรคอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดอายุคือการรักษาให้ครบแล้วทำให้จบด้วยหายแล้วยืดอายุตัวเองด้วยแล้วยืดคุณภาพของสังคมด้วยเราเข้ารับการรักษาได้ที่ไหนบ้างครับสถานพยาบาลโดยทั่วไปสามารถรับการรักษาได้นะคะโดยตอนเนี้ยนะคะเรื่องของแหล่งตรวจมีวิธีการเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ใช้เป็นเรื่องของดูเรื่องของอนุเรื่องของโมเลกุลชื่อภาษาอังกฤษก็เรียกว่าจีนเอ็กซ์เพิร์ทนะคะเพื่อดูเรื่องของประเด็นจะดื้อยาไหมอะไรต่างๆแต่การรักษาโดยทั่วไปตามสถานพยาบาลยังคงใช้หลักฐานดั้งเดิมคือการเอาเสมหะไปแล้วไปส่องตรวจเชื้อแล้วก็เอาเชื้อไปเลี้ยงดูว่าแนวโน้มจะดื้อยาอย่างไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นการรักษาต้องมีการติดตามเป็นระยะครับเนื่องจากทานยาต้องค่อนข้างนานนะคุณหมอ6-8เดือนอย่างนี้เราใช้สิทธิ์อะไรได้หรือเปล่าอ๋อจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยอันนี้ใช้สิทธิ์ได้นะคะสิทธิ์ที่คนไทยมีนะคะในขณะเดียวกันคงจะต้องเรียนว่าตอนเนี้ยนะคะผู้ลงทะเบียนที่เป็นแรงงานต่างด้าวลงทะเบียนรักษาอยู่นี้ก็ประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 รายนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคิดว่าทำไมเราต้องรักษาถ้าเราไม่รักษาคนพวกนี้คนพวกนี้ก็จะเข้ามากระจายให้กับคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความน่าเชื่อถือนะคะยิ่งเราจะเปิดประชาคมอาเซียนอยู่ด้วยเนี่ยนะคะการเปิดประชาคมอาเซียนถือว่าเป็นตลาดเดียวนะคะแต่ว่ากลไกการป้องกันประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่จะถูกลืมเนาะแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นการดูแลสังคมไทยให้สังคมไทยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะคะอยากให้มีตัววัดเรื่องของปลอดจากวัณโรคหรือลดเรื่องของวัณโรคดื้อยาสุดท้ายแล้วครับคุณหมอครับอยากให้หมอฝากถึงท่านผู้ชมนะที่กำลังชมอยู่ค่ะค่ะต้องขออนุญาตเรียนว่า3ประเด็นหลักนะคะค้นให้พบนะคะจบด้วยหายแล้วก็เครือข่ายที่เข้มแข็งนั่นก็คือการพัฒนาระบบแล้วเครือข่ายที่จะช่วยกันนะคะพบได้ดีอย่างไรพบได้เร็วอย่างไรถ้าไม่จบด้วยหายคุณก็เป็นรังโรคนะคะถ้าไม่ช่วยกันได้จบให้หายจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะที่ต้องดูแลสังคมไทยให้ปลอดแล้วก็ให้ลดเรื่องของวัณโรคดื้อยาแล้วก็ช่วยดูแลให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นค่ะครับวัณโรคเป็นโรคที่ถูกลืมนะครับเพราะว่ามีการแพร่กระจายกันเยอะในอดีตนะฮะแต่ว่าปัจจุบันคุณหมอก็บอกว่าเราต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะฮะไอเรื้อรังเกิน7วันขึ้นไปมีไข้ต่ำๆแล้วถ้าเกิดคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะฮะเป็นเบาหวานถุงลมปอดโป่งพองสูบบุหรี่ร่วมด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังเลยภูมิคุ้มกันบกพร่องอันนี้เพิ่มเติมชุมชนแออัดทันทสถานนะครับถ้ามีอาการดังกล่าวก็ไปที่สถานพยาบาลได้ทุกแห่งทั่วประเทศนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับท่านผู้ชมครับที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับจำง่ายๆเลย1422นะครับโทรศัพท์ไปสอบถามได้ถ้าไม่แน่ใจว่าอาการแบบนี้จะเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะครับ1422โทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยหรือว่าคุณผู้ชมก็สามารถดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันได้เลยนะครับค้นหาคำว่ากดดูรู้โรคนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่มีข้อมูลต่างๆ
ของกรมควบคุมโรคอยู่ในนั้นด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับแพทย์หญิงวราพรภูมิสวัสดิ์ครับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้แล้วนะครับสัปดาห์ต่อไปจะนำเสนอเรื่องอะไรคอยติดตามนะครับวันนี้ผมและท่านรองอธิบดีลาครับสวัสดีครับ